สัปดาห์นี้รายการ Food Diary by CP ยังเป็นเรื่องราวของสองสาวน้องแพมครีเอทีฟสุดจี๊ดและน้องอายพิมพการแพร่คุณธรรมนางเอกจากเรื่อง Last Summer ฤดูร้อนนั้นฉันตายที่รับหน้าที่ไปเซอร์เวย์โลเคชั่นที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองฮิไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้น้องแพมของเราจะได้เจอกับเหตุการณ์แปลกๆอีกหรือไม่และน้องอายจะช่วยพี่แพมทำหน้าที่สำเร็จหรือเปล่าการเดินทางรอบเกาะของพี่นะน้องอายจะต้องนั่งรถแบบนี้แหละเพราะว่าทางมันจะแบบขรุขระนิดนึงเหมือนเต้นนะโอ้ยนี่แหละน้องอายถึงแล้วอ่าวลุงดำสะพานนี้เห็นเขาบอกว่าถ้าเราอ่ะไม่มาที่นี่ก็เท่ากับว่าเราไม่มาถึงอ่าวลุงดำพี่แพมนั่นร้านอาหารนี่ใช่นั่นแหละร้านอาเปเช่ที่พี่จะพาน้องอายไปกินมาเป็นกำลังใจให้กับสองสาวได้ที่รายการ Food Diary by CP เวลาเที่ยงวันตรงทาง TNN 2และเวลา 17:30 นทาง TNN 24วันเสาร์นี้นะครับ